สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเทปนะคะวันนี้แม่บ้านก็อยู่กับช่วงแกะของลองเลยติดอีกแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเบื่อไหมกับหูฟังที่มีสายคอยพันคอตลอดเวลาหรือว่าจะเป็นหูฟังที่สายยาวไม่พออะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมีหูฟังใหม่ของ Signal มานำเสนอนะคะเผื่อใครไม่ชอบหูฟังไร้สายนะคะแล้วกำลังมองหาหูฟังเป็นแบบไวเลสก็คือไร้สายเองเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ไอ้บ้านก็เลยนี่เลยหูฟังใหม่ของ Signal นะคะชื่อรุ่น WP600 Tropez นะคะก็อันนี้เป็นหูฟังไร้สายอ่ะทุกคนดูสวยงามมากนะคะทีนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูข้างหน้ากล่องเป็นแบบนี้นะคะอย่าลืมนะชื่อรุ่น WP600 Tropez นะคะแล้วก็มีไฟด้วยนะทุกคนนี่แล้วก็เดี๋ยวดูข้างหน้ากล่องกันหน่อยรับประกัน2ปีนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ 1,850 บาทนะคะก็ราคาจะสูงนิดนึงนะคะเนื่องจากเป็นหูฟังไร้สายอะเนาะแต่ทีนี้เขามีไฟ LED นะคะแล้วก็สามารถรับแบบได้10เมตรนะคะก็คือไกลสูงสุดอะเนาะรับสัญญาณได้10เมตรมีโหมดไฟทั้งหมด9โหมด Color Backlighting นะคะแล้วก็มี3โหมด Equalizerโอเคเรามาต่อข้างหลังกันนะคะแต่ว่าอันนี้ตอนนี้ลูกชายแม่บ้านก็มาปวดหน่อยเนาะก็ไม่เป็นไรเนาะน้องน่ารักอยู่แล้วอุ๊ยโอเคทีนี้ข้างหลังนะคะเขาก็จะบอกรายละเอียดไว้แล้วหน้าตาหูฟังคร่าวๆก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนแล้วก็มีไฟด้วยนะคะอ้อแล้วก็มีไมค์ด้วยนะเห็นอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันข้างในกันนะคะก็ข้างหลังก็จะมีบอกรายละเอียดต่างๆแล้วก็อย่างที่บอกก็คือสามารถรับสัญญาณได้ไกลสุด10เมตรนะคะแล้วก็จะมีสามารถถ้าเกิดชาร์จเต็มเนี่ยโดยที่ไม่เสียบก็จะอยู่ได้18ชั่วโมงเขาบอกว่าถ้าเสียบแบ็คลิชก็จะอยู่ได้12ชั่วโมงนะคะเอ๊ะอะไรคือแบ็คลิชก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกล่องกันดีกว่าเนาะโดยที่ข้างในกล่องนะคะกล่องรุ่นนี้เนี่ยเขาจะไม่เหมือนกับของคนอื่นนะทุกคนคือมันเป็นแบบเนี้ยเดี๋ยวแม่บ้านเปิดให้ดูเดี๋ยวมันเปิดยังไงนะแม่บ้านลืม นี่เปิดด้านข้างแบบนี้นะคะชวิงดูสิกล่องมันแบบว้าวล่วงมาหมดเลย กล่องมันเป็นแบบนี้เห็นไหมมันแบบนี่เปิดด้านข้างนะคะสวยมากมากเดี๋ยวให้ดูของในกล่องกันหน่อยว่ามีอะไรบ้างนะคะปุ๊บก็มีสายชาร์จมาให้เนาะก็มีโลโก้ Signal เหมือนเดิมนะคะมีใบรับประกันนะคะย้ำอีกครั้งนึงรับประกัน2ปีอย่าลืมกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งไปให้ทาง Signal เนาะแล้วก็มีคู่มือมาให้เราด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้ก็จะมี username นวลให้เราด้วยอ่ะทีนี้ข้างในเดี๋ยวแม่บ้านให้ดูนะน่าจะมองไม่เห็นกันหรอกแต่ว่าก็มีสายเหมือนมาให้นะคะมีสาย2อันเนาะน่าจะเป็นสายแบบเหมือนกับเอาไว้เสียบเผื่อใครอยากใช้สายบาดีแม่บ้านไม่แน่ใจแต่ว่ามีเป็น USB อันนึงน่าจะเป็นสายชาร์จอันนึงส่วนอีกอันนึงสายอะไรแม่บ้านไม่ชัวร์นะคะแล้วก็นี่นะคะแล้วก็นี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คืออะไรไม่รู้ทุกคนดูสิอะไรอ่ะอะไรเนี่ยมาเข้าเฟรมด้วยเนี่ยแล้วก็นี่นะคะไมค์นะคะจ้าแล้วนี่ก็คือหน้าตาของหูฟังนะคะทุกคนดูหูฟังแม่บ้านนะอย่าหัวกัดลูกแม่บ้านเสียบมากแม่ทำอะไรอ่ะนี่หูฟังหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะก็เล็กกระทัดรัดดีก็ถ้าใครชอบอะไรแบบนี้อุ๊ยลืมไปว่าบนหัวมีหูอยู่แล้วก็จะเสียบใส่ดูประมาณนี้เสียบได้เหรอโอเค
กล่องเขาทำออกมาดีมากนะคะรอบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเปิดถ้าจะมีปุ่มเท่าที่ดูนะคะมีปุ่มเปิดไมค์มีปุ่มเสียบลดระดับแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันไฟขึ้นแล้วนะคะกดค้างไว้ประมาณ3วิทุกคนเห็นไฟเขียวป่ะเสร็จแล้วทีนี้น่าจะประมาณนี้เนาะแต่เดี๋ยวแม่บ้านต้องไปลองไอ้นี่ก่อนต้องไปลองดูก่อนว่าจะต่อกับอะไรนะคะสักคู่หนึ่งนะทุกคนโอเคลองอ่านคู่มือดูแล้วนะคะก็คือเวลาเราจะไปต่อกับเครื่องไหนคอมเครื่องไหนหรือว่าโน้ตบุ๊กนะคะก็ให้เอาอันนี้คือ USB นะแข็งๆที่แม่บ้านบอกว่าคืออะไรไม่รู้อ่ะให้เอา USB นะคะตัวนี้ไปเสียบเนาะเดี๋ยวแม่บ้านจะไปลองเสียบดูก่อนนะคะแล้วว่าแม่บ้านขออนุญาตไม่เอาโน้ตบุ๊กเข้าจอเนาะเพื่อจะได้ให้รู้ว่ามันรับสัญญาณได้ไกลโอเคไปทดลองใช้มาแล้วนะคะก็เอา USB นะคะไปเสียบกับโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์เนาะแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะคะคือตอนแรกอ่ะเวลาเราเปิดหูฟังเนาะมันจะขึ้นเป็นสีเขียวนะคะให้เรารู้ว่าเราเปิดใช้งานแล้วแต่พอหูฟังถ้าเราเสียบ USB แล้วนะคะสีมันจะเปลี่ยนไปนะไม่รู้จะมองเห็นสีกันหรือเปล่าเนาะก็คือสีมันจะไม่เป็นสีเขียวเห็นมันก็จะแบบไล่สีไปเรื่อยๆนะคะซึ่งตอนนี้ก็ลองเปิดเพลงอยู่เนาะก็เพลงถ้าให้แม่บ้านรีวิวนะคะหมายถึงแบบในความรู้สึกของแม่บ้านว่าเสียงโอเคนะนุ่มดีแล้วก็โอเคเลยเสียงวงเสียงเบสอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่นะคะแล้วก็ดีไซน์มันอะเล็กกระทัดรัดดีเนาะแต่ถ้าใครแบบไม่ชอบดีไซน์เล็กๆอย่างนี้ก็อาจจะไม่ชอบนะคะแต่ส่วนตัวแม่บ้านแล้วชอบมันเล็กดีนะแบบคล้ายๆรุ่นอีเร็กชาเลยนะคะแล้วก็มีไมค์ให้ด้วยนะอย่าลืมคืออันนี้ลองต่อไมค์นะคะเดี๋ยวลองให้ฟังเสียงจากหูฟังกันบ้างนะคะแต่ว่าเสียงเข้าไมค์มันอาจจะไม่เพราะพริ้งเหมือนแบบใส่ฟังเองอะเนาะแต่ให้ฟังคร่าวๆก็แล้วกันนะคะแต่เสียงค่อนข้างดังมากเลยนะแบบดังเลยโอเคประมาณนี้นะคะขออนุญาตหลีหน่อยแล้วก็ปุ่มเปิดปิดนี่นะคะเขาก็จะอยู่ตรงด้านหลังนี้เนาะปุ่มปรับเสียงอะไรอยู่ข้างหลังหมดเลยสมมติว่าเวลาเราใส่เนี่ยเราก็มาจิ้มได้เลยก็รู้สึกว่าสะดวกดีนะแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดไมค์ให้เราด้วยนะคะเผื่อกรณีที่ไม่อยากใช้ไมค์เนาะแล้วก็มีปุ่ม EQ ตัวนี้นะคะเป็นโหมด Equalizer แต่อันนี้แม่บ้านไม่รู้นะว่ามันคืออะไรนะคะส่วนเห็นไหมสีมันก็จะเป็นแบบเนี่ยคือสีจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะครั้งแรกที่เปิดเนาะย้ำอีกครั้งนึงมันจะเป็นสีเขียวก่อนแสดงว่าเราเปิดแล้วแต่พอมันเริ่มทำงานหมายถึงแบบต่อกับคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กได้แล้วนะคะสีมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะแล้วก็เห็นว่ามี9โหมดสีนะคะอุ๊ยโคตรก็สามารถปรับลองปรับดูได้เนาะแล้วก็เวลาเราปิดนะคะเราปิดเนี่ยเดี๋ยวปิดให้ดูมันจะขึ้นเป็นสีแดงกดค้างไว้สักครู่นึงนะคะเห็นไหมมันจะขึ้นเป็นสีแดงก่อนแล้วก็จะปิดไปนะคะก็คร่าวๆประมาณนี้เนาะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดใหม่เดี๋ยวเปิดให้ดูเห็นไหมมันจะขึ้นเป็นสีเขียวแป๊บนึงเสร็จแล้วก็โอเคเนี่ยมันจะเขียวก่อนมันจะเขียวก่อนนะทุกคนให้รู้ว่าเอ้ยฉันกำลังเปิดเครื่องนะเสร็จแล้วก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะคะโอเคส่วนหูฟังเนี่ยก็รู้สึกจะขยับได้หลายองศาอยู่นะเนี่ยดูดิแบบแม่บ้านหมุนได้เลยอะอย่างนี้ก็ได้นะคะอย่างนี้แล้วแต่เราเนาะแล้วถ้าเราชอบเลยโอเคเลยนะคะอันนี้ก็มาแกะของลองเลยเนาะก็เลยจะไม่ได้แกะไอ้นี่ออกนะคะก็ประมาณนี้เฮ้ยก็ดีนะแบบไม่มีสายด้วยไฮเทคดีถ้าใครชอบอะไรประมาณนี้ก็จะน่าจะชอบนะคะแล้วก็อย่าลืมเราต้องมาไปชาร์จด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบไม่มีสายอะเนาะอย่างที่บอกนะคะสามารถใช้งานได้สูงสุด18ชั่วโมงนะคะก็ใช้เวลาชาร์จเขาเขียนไว้ในคู่มือหมดแล้วนะคะก็คือใช้เวลาชาร์จประมาณ 2.5 ชั่วโมงเนาะโอเคสำหรับหูฟังรุ่นนี้นะคะก็ออกแบบมาได้น่ารักดีแต่ว่าบอกอีกครั้งนึงก็คือมันขนาดมันจะเล็กกระทัดรัดหน่อยนะคะเหมาะกับการพกพาถ้าใครไม่ชอบหูฟังเล็กๆแบบนี้ก็อาจจะไม่ชอบนะคะเพราะว่าถ้าใครชอบใหญ่กว่านี้มันก็นะก็มันอาจจะแบบไม่ชอบแต่อย่างที่บอกก็คือแม่บ้านชอบเล็กๆแบบนี้เนาะก็เพราะแม่บ้านเป็นคนตัวเล็กไงโอเคค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้เนาะสำหรับแกะของลองเลยกับรุ่นนี้นะคะ WP600 True Pace นะคะก็ถือว่าคุ้มค่าราคาอยู่เนาะกับราคา 1,750 บาทก็ไม่ถึง 2,000 นะคะแต่ว่ารอบนี้หูฟังรุ่นนี้ก็จะเกินหลัก
ทันมานะคะเนื่องจากว่าเป็นหูฟังรุ่นใหม่เนาะก็คือเป็นรุ่นไร้สายนั่นเองโอเคสำหรับแม่บ้านนะคะส่วนตัวก็น่าจะให้10เต็ม10ได้เลยนะรู้สึกจะให้10เต็ม10ทุกรุ่นเลยเนาะก็มันถูกใจอ่ะวันวันชอบนะคะแต่ก็อย่างที่บอกมีข้อเสียอะไรก็บอกไปแล้วค่ะอย่างที่บอกก็คือถ้าไม่ชอบรุ่นเล็กๆอ่ะก็อาจจะรู้สึกว่ามันเล็กไปอะไรเงี้ยบางคนอาจจะชอบหูฟังอันใหญ่ๆไงอันนี้ก็แล้วแต่สรีระร่างกายของคนเนาะโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่กำลังตัดสินใจจะซื้อรุ่นนี้อยู่ไม่มากก็น้อยนะคะอ่ะโอเคยังไงก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ละกันนะคะถ้าอย่างไรก็ฝากสิกโนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะเป็นของถูกและดีเนาะโดยส่วนตัวแม่บ้านก็ชอบยี่ห้อนี้นะคะเพราะว่าแม่บ้านใช้มาหลายอย่างแล้วนะคะทั้งเมาส์คีย์บอร์ดแล้วก็คือครั้งแรกเลยคือเลยลองใช้เมาส์เอ้ยใช้ลองคีย์บอร์ดก่อนแล้วเอ้ยชอบแล้วก็ไปใช้เมาส์นะคะโอเคตอนนี้ก็จะเป็นแบบที่บอกสิกโนทุกอย่างแล้วนะคะซึ่งก็โอเคก็เหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหาของไม่แพงมากแล้วก็ใช้โอเคนะคะยังไงก็วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะกันนะคะทุกคนยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่บ้านกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆเอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะแล้วก็ให้ยังไงเดี๋ยวแม่บ้านมีของอะไรหรือว่าเขาส่งอะไรมาให้อีกแม่บ้านก็จะมารีวิวให้ฟังนะคะถ้าว่าอันไหนแม่บ้านซื้อเองแม่บ้านก็บอกนะคะแล้วก็แต่ถ้าลองใช้แล้วแม่บ้านชอบแม่บ้านก็พูดตรงๆนะคะอย่างที่บอกก็คือแม่บ้านจะรีวิวตรงๆนะคะชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนก็จะบอกนะคะก็อย่างที่เห็นกันโอเควันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่รอบหน้าเนาะมาดูกันว่าจะมีอะไรมาให้รีวิวอีกนะคะก็ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย